Good morning, everyone ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูน้ำทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะคะในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกับสื่อการสอนวิชา conversation หรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาไทยว่าวิชาสนทนาภาษาอังกฤษค่ะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะวันแรกของการเรียนวิชาสนทนานะคะครูน้ำจะพาไปรู้จักเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับ classroom language ค่ะคลิปวิดีโอดีนะคะก็จัดทำโดยครูน้ำค่ะอย่างที่ครูน้ำบอกไปในต้นคลิปนะคะวันนี้เราจะมารู้จักคำศัพท์ง่ายๆนะคะในเรื่องของ classroom language นะคะก็คือภาษาในห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะนักเรียนขาเปิดเทอมที่2แล้วนะคะเราไม่ได้เจอกันในห้องเรียนแต่วันนี้วิชานี้จะเป็นการเตรียมตัวนะคะหรือว่าเจอคำศัพท์ใหม่ๆที่นักเรียนยังไม่คุ้นชินไม่เคยเจอในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวครูน้ำจะพาไปรู้จักคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะว่ามีคำอะไรบ้างและใช้อย่างไรบ้างค่ะมาดูคำแรกกันค่ะนักเรียนคำนี้นะคะอ่านว่า Can I clean the blackboard please นักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นประโยคคำถามนะคะเป็นเหมือนการช่วยเหลือนะคะเขาถามคุณครูว่าฉันเนี่ยสามารถทำความสะอาดกระดานดำได้ไหมทีนี้กรณีที่ตอบแบบนี้นักเรียนจะตอบว่ายังไงคะ Yes I can ค่ะนักเรียน one more พูดตามครูน้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะสมมติครูน้ำเขียนภาษาอังกฤษเต็มกระดานเลยนะคะแล้วเพื่อนอะอยากจะมาช่วยทำความสะอาดหรือทำเวรนักเรียนต้องพูดคำว่าอะไรคะ3 4 Can I clean the blackboard please ประโยคที่2ค่ะหรือคำถามที่2นะคะนักเรียนมาดูคำนี้กันค่ะเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนเนี่ยปวดปัสสาวะนะคะสมมุตินักเรียนปวดปัสสาวะแล้วนักเรียนเนี่ยจะมาขออนุญาตคุณครูน้ำไปเข้าห้องน้ำถ้าเป็นวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนจะต้องพูดว่าอะไรคะ Can I go to the toilet please One more อีกหนึ่งรอบค่ะ Can I go to the toilet please นะคะฉันขออนุญาตหรือฉันสามารถไปเข้าห้องน้ำได้ไหมทีนี้ถ้าได้ครูน้ำก็จะบอกว่า Yes you can นะคะต่อไปค่ะประโยคที่3นะคะเป็นพูดเกี่ยวกับการเข้าห้องเรียนนักเรียนบางประโยคนักเรียนนะลืมกันไปแล้วนะคะสมมติครูน้ำกำลังสอนอยู่นะคะสอนเพื่อนๆอยู่แล้วมีนักเรียนคนนึงมาสายหรือจะขออนุญาตเข้าห้องเรียนนะคะในขณะที่ครูน้ำสอนอยู่นักเรียนจะต้องใช้คำว่าอะไรคะ May I come inMay I come in ขออนุญาตเข้าห้องนะคะฉันขออนุญาตเข้าห้องนะคะ One more อีกหนึ่งรอบค่ะ May I come in นะคะนักเรียนลองเอาไปใช้ดูนะเวลาจะขออนุญาตครูน้ำเข้าห้องนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเป็นแบบว่านักเรียนกำลังนั่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษครูน้ำอยู่แต่ในช่วงที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษของครูน้ำเนี่ยอากาศมันร้อนมากๆเลยครูน้ำขาหนูขออนุญาตเปิดหน้าต่างถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะพูดว่าอะไรคะนักเรียนมาดูประโยคในรูปภาพกันค่ะ Can I open the window please One more อีกหนึ่งรอบค่ะ Can I open the window please ฉันขออนุญาตหรือฉันสามารถเปิดหน้าต่างได้ไหมพอครูน้ำเห็นนักเรียนทุกคนหันไปเห็นนักเรียนทุกคนร้อนอยู่ครูน้ำก็จะต้องบอกว่า yes you can เปิดได้เลยค่ะเพราะอากาศมันร้อนนะอันนี้ใช้ในกรณีที่บริบทสภาพอากาศมันร้อนจริงๆนะคะแต่สถานการณ์ทำให้นักเรียนต้องขออนุญาตคุณครูก่อนนักเรียนก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะต่อไปนะคะมาดูประโยคนี้กันนะคะประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรเอ่ยถามว่า how do you say dish English how do you say dish English ภ
ภาษาอังกฤษอันเนี้ยมันพูดว่าอย่างไรอันนี้เป็นคําถามที่ครูน้ําเนี่ยถามนักเรียนก็ได้หรือนักเรียนสงสัยก็สามารถถามคุณครูได้นะคะอย่างเช่น How do you say this in English คำภาษาอังกฤษคำนี้พูดว่าอะไรคะเป็นการถามในสิ่งที่นักเรียนสงสัยในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะต่อไปเป็นคำที่ครูน้ำใช้กับนักเรียนบ่อยมากค่ะคือคำว่า be quiet อีกหนึ่งรอบค่ะ one more be quiet please นะคะก็คือเงียบเงียบหน่อยได้โปรดเงียบเงียบหน่อยนะคะครูน้ำใช้กับนักเรียนบ่อยมากแต่ถ้าวันหนึ่งครูน้ำไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนักเรียนจะบอกให้เพื่อนๆเงียบแต่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนก็จะต้องพูดว่า be quiet please be quiet please นะคะลองฝึกดูนะคะนักเรียนต่อไปค่ะเป็นประโยคคำสั่งนะคะที่ครูน้ำโอ้ยใช้กับนักเรียนบ่อยมากคือคำว่า listen to me please listen to me please ฟังฉันหรือถ้าครูน้ำต้องการให้นักเรียนฟังคุณครูเปลี่ยนจาก me เป็น teacher listen to teacher please listen to teacher please แต่ถ้านักเรียนต้องการที่จะให้เพื่อนฟังนักเรียนพูดนักเรียนก็จะใช้คำว่า listen to me please นะคะเป็นในกรณีที่เป็นประโยคคำสั่งนั่นเองค่ะสำหรับประโยคนี้นะคะก็จะเป็นประโยคคำสั่งค่ะนักเรียนเป็นประโยคที่นักเรียนได้ยินครูน้ำพูดบ่อยมากนะคะในห้องเรียนแล้วก็ในการเรียนออนไลน์ค่ะก็คือ open your books at page 10นะคะก็คือเปิดหนังสือของคุณไปที่หน้า10นั่นเองค่ะหรือนักเรียนสามารถเปลี่ยนคำว่า10นะคะเช่นเป็นหน้าอื่นๆก็ได้นะคะอย่างเช่นวันนี้เราเรียนกันในหน้าที่12ก็จะเป็น open your booksat page 12อย่างนี้ก็ได้ค่ะลองฝึกพูดนะคะ open your books at page 10ต่อไปค่ะเป็นประโยคขอโทษในกรณีที่นักเรียนเนี่ยมาสายนะคะเราจะใช้คำนี้ค่ะอย่างเช่นครูน้ำเข้าสอนแล้วแต่มีนักเรียนบางคนยังมาไม่ถึงห้องเรียนเลยครูน้ำก็จะใช้คำว่า I'm sorry I'm late sorry คือการขอโทษแล้วก็บอกเหตุผลว่า I'm late ก็คือฉันมาสายนั่นเองนะคะนักเรียนอย่ามาโรงเรียนสายนะแต่ถ้านักเรียนมาโรงเรียนสายนักเรียนต้องใช้คำนี้คือ I'm sorry I'm late ค่ะคำต่อมาค่ะนักเรียน do the exercise ก็คือทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะคำว่า exercise นักเรียนจะเจอในหนังสือหรือว่าแบบฝึกหัดบ่อยมากนะคะถ้านักเรียนเจอคำแบบนี้คือคำว่า exercise do the exercise นะคะแปลว่าให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดลงไปค่ะหรือแบบฝึกหัดบางทีอาจจะเป็นการบ้านก็ได้นะคะประโยคต่อมาค่ะนักเรียนเป็นประโยคที่นักเรียนเนี่ยควรนำไปใช้กับบุคคลหรือเพื่อนในห้องเรียนนะคะอย่างเช่น Can I sharpen my pencil please ฉันสามารถเหลาดินสอของฉันได้ไหมนักเรียนอาจจะเป็นประโยคที่ขออนุญาตเพื่อนก่อนก็ได้นะคะเพราะครูน้ำเห็นบางคนเนี่ยยังชอบไปยืมกบเหลาดินสอเพื่อนอยู่เลยนะคะเพื่อนเนี่ยใจดีทุกคนอยู่แล้วให้นักเรียนยืมอยู่แล้วแต่นักเรียนควรใช้ประโยคที่เป็นการขออนุญาตก่อนถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็อย่างเช่น Can I sharpen my pencil please one more อีกหนึ่งรอบค่ะ Can I sharpen my pencil please ค่ะอย่าลืมเอาไปใช้กับเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะต่อไปค่ะเป็นประโยคง่ายๆที่ครูน้ำเนี่ยสั่งนักเรียนทุกๆวันเลยเวลานักเรียนวิ่งเล่นไม่ยอมนั่งที่ครูน้ำก็จะใช้คำนี้ค่ะ sit down please นะคะหรือครูน้ำจะออกคำสั่งให้นักเรียนลุกขึ้นพอครูน้ำบอกว่า stand up ครูน้ำก็จะใช้คำนี้ต่อได้แล้วว่า sit down please อย่างนี้ก็ได้นะคะได้โปรดนั่งลงก็ได้ค่ะเพราะเป็นประโยคคำสั่งค่ะประโยคต่อไปค่ะนักเรียนเป็นรูปแบบลักษณะเหตุการณ์ที่คนคนหนึ่งหรือเด็กผู้ชายคนนี้กำลัง
ทำกันบ้านอยู่แล้วทำไม่ได้แล้วก็มีผู้ใหญ่คนนึงเข้ามาเสนอความช่วยเหลือค่ะคือ Can you help me please ฉันสามารถช่วยคุณได้ไหมเป็นการช่วยเหลือบุคคลนะคะเป็นการช่วยเหลือบุคคลคนหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราจะใช้คำที่สุภาพก็คือ Can you help me please ฉันเนี่ยขออนุญาตหรือฉันสามารถช่วยคุณได้ไหมนะคะนักเรียนก็จะต้องบอกเหตุผลไปอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นรูปแบบประโยคที่ใช้ใน Classroom Language ค่ะสำหรับการเรียนวิชาสนทนาในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้คำศัพท์หลายคำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยคคำถามคำสั่งนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยนำประโยคสั้นๆที่ครูน้ำบอกเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ครูน้ำต้องขอลาไปก่อนค่ะ Goodbye ค่ะ students